เบสกันตพงศ์พาลูกเมียกลับจากเยอรมันน้องวาเลนติน่าลูกสาวน่ารักเพิ่งจะเป็นคุณพ่อป้ายแดงไปไม่นานสำหรับพระเอกหนุ่มหล่อเข้มเอสกันตพงศ์บำรุงรักหลังจากที่เจ้าตัวกับภรรยาสาวคริสติน่าพากันบินไปบ้านเกิดของภรรยาที่ประเทศเยอรมันเพื่อคลอดลูกสาวคนแรกน้องวาเลนติน่าและหลังจากต้องติดอยู่ที่นั่นเพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดเอสก็ได้พาลูกเมียบินกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วโดยเจ้าตัวได้อัปเดตว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงกักตัวอยู่นั่นเองตามแคปชั่นที่ว่าบายบายเยอรมนีตอนนี้พวกเรากลับมาประเทศไทยได้สักพักแล้วนะครับและกำลังอยู่ระหว่างการกักตัว16วัน15คืนใน ASQ ครับไว้ผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบกันเรื่อยๆนะครับเรียกว่ามีแต่แฟนๆดีใจด้วยเพราะมีแต่คนอยากเห็นน้องวาเลนติน่าลูกสาวของเอสที่ตอนนี้อายุได้2เดือนกว่าและหน้าตาน่ารักน่าชังสมกับเด็กลูกครึ่งจริงๆเอสกันตพงศ์เผยภาพภรรยาท้องใหญ่ใกล้คลอดคุณแม่ทั้งสวยและเซ็กซี่มากเอสกันตพงศ์อวดภาพอัลตราซาวลูกสาวคนแรกแฟนๆคอนเฟิร์มจมูกโด่งมาเลยนุ้ยเชิญยิ้มเมื่อเห็นลูกใหม่ภรรยาตั๊กสิริพรส่องคอมเมนต์นุ้ยเชิญยิ้มเมื่อเห็นลูกใหม่ภรรยาตั๊กสิริพรสวยตะลึงไม่แพ้ตอนสาวๆ สร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลได้น่าดูเลยทีเดียวสำหรับการเปลี่ยนลุคครั้งใหญ่ของศิลปินตลกอารมณ์ดีตั๊กสิริพรอยู่ยอดที่ได้ช่างแต่งหน้าแถวหน้าของประเทศอย่างน้องฉัตรมาช่วยเนรมิตความสวยให้แบบเป๊ะปังตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าและด้วยรูปโฉมใหม่ที่ว่านี้นอกจากจะทำให้ตั๊กสิริพรได้รับฟีดแบ็กดีเวอร์ทั้งจากแฟนคลับแฟนเพลงไปจนถึงเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์ชื่นชมความสวยและรูปร่างที่ผอมเพรียวลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วทางด้านของคนสำคัญในชีวิตเจ้าของตำแหน่งคุณสามีนุ้ยชูเกียรติเอี่ยมสุขหรือนุ้ยเชิญยิ้มก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของภรรยาสุดที่รักด้วยเช่นกันซึ่งข้อความที่เจ้าตัวเขียนถึงแม้จะเป็นข้อความสั้นๆที่มีเนื้อว่าสวยงามมากแต่ก็ทำให้แฟนๆที่เข้ามาเห็นต้องขอกดไลค์ให้กับความหวานแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักของทั้งคู่รัวๆเลยทีเดียวเหมือนจริงน้องอาคินลูกชายเนยโชติกากับนักร้องดังเกาหลีคนนี้แม่เนยโชติกาปล่อยภาพความน่ารักน่าเอ็นดูน้องอาคินลูกชายลงไอจีล่าสุดทำเอาแฟนจับไปเทียบความคล้ายกับนักร้องไอดอลคนดังเกาหลีเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและสมบูรณ์แบบมากๆสำหรับครอบครัวของนางร้ายหน้าสวยเนยโชติกากับสามีอามจันสิริที่ตอนนี้ขึ้นเท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลูกทั้งสองคนทั้งน้องอคินและน้องละลินยังฉายเวลความสวยหล่อน่ารักน่าเอ็นดูจนทำเอาพี่ๆแฟนใจละลายไปตามๆกันเลยโดยเฉพาะน้องอคินหนุ่มน้อยวัย2ขวบที่หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มฉายเวลความเป็นโอป้าตัวจิ๋วซึ่งน้องอคินนั้นยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆข้างงานนี้มีชาวเน็ตหลายๆคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าตาของน้องอคินนั้นมีความคล้ายกับจินยองจีโอที7มากๆเลยคนอวดแฟนดาวโอเกะรีวิวช่วงกักตัวแกงส้มดูแลดียิ่งกว่าประกันชั้น1คนอวดแฟนดาวโอเกะรีวิวช่วงกักตัวแกงส้มดูแลดียิ่งกว่าประกันชั้น1คนอวดแฟน
ดาวโอเกะรีวิวช่วงกักตัวนักแสดงสาวดาวโอเกะณภัสสรสิมเสถียรโพสต์ข้อความลงไอจีแซดดาวมีข้อความว่าขอรีวิวคังซ้ำแกงส้มธนทัศน์ชัยอาจช่วงกักตัวหน่อยนะคะจะหาว่าอวดก็ยินดีค่ะปกติเราไม่ค่อยห่างกันนานๆถึงมีเวลาแค่10นาทีก็จะยังพยายามแวะมาเจอกันบ้างตั้งแต่รู้ว่าต้องกักตัวก็เลยงงกันทั้งคู่วันแรกที่เอาของมาให้ผู้ชายตัวใหญ่ใจเล็กจิ๋วคนนี้ยืนน้ำตาคลออยู่หน้าประตูหลังจากวันนั้นก็มาส่งข้าวส่งน้ำทุกเช้าทุกเย็นของชอบอะไรสั่งมาให้หมดดูแลดียิ่งกว่าประกันชั้นหนึ่งอ่านข่าวดาวโอเกะเปิดตัวแกงส้มคนพิเศษรักษาความรู้สึกแฟนคลับงดลงรูปคู่โทรทิ้งไว้แม้กระทั่งเวลานอนเผื่อว่าเราเป็นอะไรอยากได้อะไรขึ้นมาระหว่างวันก็เฟซไทม์มาหาไม่ให้เราเหงาขอบคุณมากมากนะไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงจริงๆ with lot of love k double a แค่อยากให้ทุกคนเห็นอีกด้านหนึ่งของเขาเขาคือแมวยักษ์ครับ555,555 เป็นการบรรยายถึงความรู้สึกที่แกงส้มแฟนหนุ่มเอาใจใส่ดูแลแม้ยามลำบากต้องกักตัวก็ยังเตรียมข้าวเตรียมน้ำมาส่งให้เป็นมีกรีดสนั่นเดย์ทุ่มทุน10ล้านสร้างแม่นาคพระโขนงลงจอแก้วเอมมี่กรีดสนั่นเดย์ทุ่มทุน10ล้านสร้างแม่นาคพระโขนงลงจอแก้วเอมมี่กรีดสนั่นเดย์ทุ่มทุน10ล้านกรี๊ดสนั่นลั่นเฟซบุ๊กอีกแล้วสำหรับสาวเซ็กซี่เอมมี่แม็กซิมที่ล่าสุด24มกราคม64เจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กเอมมี่อมรวรรณประกาศเป็นข้อความว่า10ล้านเรียกได้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นข่าวดีที่สุดของปีเลยก็ว่าได้เอมมี่กรี๊ดสนั่นเดย์ทุ่มทุน10ล้านทำไมต้องทำเพื่อหนูขนาดนี้ทำไมต้องให้หนูขนาดนี้ทำไมต้องทุ่มเทกับหนูขนาดนี้ทำไมถึงรักและเอ็นดูหนูขนาดนี้เอมมี่สัญญาว่าจะตั้งใจและทุ่มเททั้งชีวิตที่เหลืออยู่ให้กับยามาเอนเตอร์เทนเมนต์อ่านข่าวเอมมี่แม็กซิมยันท้องจริง3เดือนไม่ลวงโลกพร้อมเปิดตัวพ่อของลูกที่แท้จริงเอมมี่กรี๊ดสนั่นเดย์ทุ่มทุน10ล้านแม่นาคพระโขนงต้องปังแม่นาคพระโขนงต้องอยู่ในใจคนทั้งโลกแม่นาคพระโขนงจงเจริญเอมมี่กรี๊ดสนั่นเดย์ทุ่มทุน10ล้านขอบพระคุณที่เป็นทุกอย่างให้หนูนะคะพี่เดย์คนดีรักที่สุดแล้วงับไม่พูดเยอะมองหน้าก็รู้ว่าเราจะยังไงต่อเอมมี่แม็กซิมแรงแต่ไม่เลวโอลิเวียโรดริโกโด่งดังข้ามคืนคอลัมน์บันเทิงต่างประเทศโอลิเวียโรดริโกโด่งดังข้ามคืนสาวน้อยวัยเพียง17ปีโอลิเวียโรดริโกโด่งดังข้ามคืนเมื่อซิงเกิลแรกของเธอไดรเวอร์ไลเซนประสบความสำเร็จอย่างสูงเดบิวต์ด้วยตำแหน่งแชมป์ในตารางจัดอันดับซิงเกิลฮิตบิลบอร์ดฮอต100รวมทั้งในชาร์ตจัดอันดับเพลงอื่นๆทั่วโลกทั้งแคนาดาอังกฤษเยอรมนีออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอื่นๆแถมเหล่าคนบันเทิงตัวท็อปอาทิเทเลอร์สวิฟต์เอลี่บีเบอร์ยังกล่าวชื่นชมโรดริโกให้สัมภาษณ์ว่าตอนแต่งเพลงนี้ฉันได้ผ่านเรื่องราวความเสียใจซึ่งทำให้ฉันสับสนอย่างมากมันมีหลากหลายแง่มุมซึ่งการจับเอาความรู้สึกเหล่านั้นมาไว้ในเพลงทำให้ทุกอย่างดูเหมือนจะง่ายและชัดเจนขึ้นและสุดท้ายฉันก็คิดว่านั่นเป็นจุดประสงค์ทั้งหมดของคนแต่งเพลงฉันนั่งอยู่กับเปียโนในห้องนอนแล้วก็เขียนเพลงที่เศร้ามากๆขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดในโลกความปังของเพลงนี้นอกจากท่วงทำนองและเนื้อหาอกหักช้ำรักที่อาจโดนใจใครหลายคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องรักสามเศร้าระหว่างโรดริโก้กับหนุ่มโจชัวบัสเซตและสาวรุ่นพี่ซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์
นักแสดงร่วมช่องดิสนีย์ก็มีส่วนทำให้ผู้คนอินตามไปด้วยสำหรับท็อป10ในบิลบอร์ดฮอต100มีดังนี้